ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึง Eco Air เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรักพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691นะครับคุณผู้ชมนะครับมีคำถามนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่หรือตัวถังโทรมาถามพวกเราสดๆในรายการนะครับที่หมายเลข025309496-98นะครับหรือจะเป็น SMS นะครับพิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อคำถามของท่านนะครับส่งมาที่4827772นะครับสำหรับในช่วงนี้ขอขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนานะครับบางนาตราดกม10ขาเข้าครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับนะครับก็เพิ่มแป๊บเดียวเบรก4แล้วนะครับครับผมโทรมาหาพวกเราได้นะครับ025309496-98นะครับทีนี้กลับมาดู SMS อันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอยากได้ซุปเปอร์คาร์มือ2แนะนำหน่อยมีงบ16ล้านแหมตอนนี้หลายคันก็มีการจอดประมูลอยู่นะครับมีประมูลมีเอามาเปิดประมูลเป็น Lamborghini นะครับนะครับก็สนใจก็ไปดูได้นะครับมีคาดว่าจะมีอีกหลายคันนะครับในอนาคตที่จะโดนยึดมาประมูลนะครับครับนะครับอันนี้แซวเล่นๆนะครับครับมาดูข้อคำถามครับพวงมาลัยมีเสียงกระพือเวลาหมุนพวงมาลัยช้าๆซ้ายขวามีเสียงดังแกร๊กมีเสียงกระพือเข้าห้องโดยสารคิดว่าเกิดจากอะไรครับถ้าเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกหรือที่มีน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยนะครับถ้ากระพือเนี่ยแล้วก็มีการสู้มือเล็กๆเนี่ยอาจจะมาจากตัวระดับน้ำมันพาวเวอร์มันอาจจะพร่องหรืออาจจะเกิดฟองในระบบนะครับอาจจะเกิดท่อทางต่างๆที่อาจจะมีปัญหานะครับมีบวมมีแตกหรือแม้แต่ท่อที่เราใส่เข้าไปผิดชนิดอย่างเช่นท่อมันเล็กตีบเกินไปมันอาจจะมีเขาเรียกว่ามันการไหลผ่านช่องแคบให้เกิดการเต้นสะท้านของเหลวได้ครับก็อาจจะเป็นไปได้ลองตรวจเช็คดูแต่ดังแกร๊กเนี่ยถ้าเป็นรถที่มีระบบช่วงล่างแบบแม็กเฟอร์สันสตาร์ทนะครับถ้าแกล้งที่บริเวณใต้กระจกหน้านะอาจจะมาจากตัวลูกปืนเบ้าโชกก็เป็นไปได้นะครับลองแยกออกเป็น2ส่วนละกันครับครับผมก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือถ้าสายแรงดันพาวเวอร์ครับมันไม่ดีครับมันอาจจะเป็นของเทียมหรืออาจจะเสียครับเสียงอาการนี้ก็จะเกิดขึ้นถ้าเป็นตัวของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าครับตัวจานหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าจะเสียก็เป็นไปได้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวแหลกเลยนะฮะตัวแหลกเนี่ยที่มันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นขนาดเล็กมากกว่าน้ำมันครับมันก็จะมีเกิดอาการดังได้ก็ไปตรวจสอบดูทั้งระบบเลยครับครับผมนะครับเดี๋ยวเรารับสายคุณมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับผมปรึกษานิดนึงครับแคปซิว่าครับผมใหม่อ่ะครับครับฮะตัวดีเซลกับเบนซินนะครับช่วยแนะนำนิดนึงฮัลโหลครับผมดีเซลกับเบนซินครับแนะนำให้แนะนำในแง่ไหนครับคือตัวผมจะออกแคปซิว่านะฮะครับก็คือไม่แน่ใจว่าตัวเครื่องเบนซินกับเครื่องดีเซลเนี่ยความแตกต่างหรือว่าวัฒนธรรมเนี่ยยังไงดีก็แนะนำนิดนึงครับผมกลัวเบนซินมันจะไอ้ดีเซลมันจะเสียงดังอ๋อครับผมแคปติว่าใหม่เจ้าสำนักเรียนอย่างนี้นะครับแคปติว่าใหม่ที่มีการยกหน้าใหม่เนี่ยนะครับมันคือเป็นปลายโมเดลของบอดี้นี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการยกหน้าแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วในการปรับปรุงจุดอ่อนที่เคยมีแต่ถ้าเทียบดีเซลกับเบนซินเนี่ยดีเซลเนี่ยมันน่าใช้กว่าครับในเรื่องสมรรถนะการขับขี่เครื่องยนต์ตัวนี้ระบบการฉีดเนี่ยไม่แตกต่างจากเบนซ์และ BM เลยนะครับทันสมัยมากๆแต่ในทางกลับกันน้ำมันที่ใช้ต้องพรีเมียมนะครับแล้วก็จะต้องเป็นรถที่เหมาะสำหรับการเดินทางมากกว่าการขับรถติดในกรุงเทพ
นะครับถ้าสมมติว่าขับรถติดในกรุงเทพตัวดีเซลอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะมีเขม่าที่อุดตันได้ง่ายนะครับเครื่องยนต์จะมีปัญหาเรื่องของระบบฉีดเชื้อเพลิงนะครับต้องหรือไม่เลือกดีเซลก็ได้ขับในเมืองก็ได้แต่เสาร์อาทิตย์ต้องออกใกล้เขม่านิดนึงนะครับเพราะเขาชอบให้เราวิ่งทางยาวนะครับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ถือว่าทันสมัยมากเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลตัวแรกนะครับตัวนี้ถือว่าทันสมัยสุดๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความประหยัดความเงียบนะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ถือว่าดีมากถ้าเป็นรถถ้ารถอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับขับดีมากไม่แพ้รถยี่ห้อฝรั่งนะที่เป็นฝรั่งจริงๆนะเพราะว่าแคปติว่าเนี่ยก็คือถ้าว่าไปแล้วมันดีไซน์จริงๆก็คือวินสตอร์มของแดวูนะครับแต่ว่า GM ซื้อนะครับแล้วก็แปะตาเชฟโรเลตนะครับครับผมเบนซินผมไม่แนะนำให้ใช้เพราะอืดและกินน้ำมันถึงแม้จะเติม E85 ได้ก็ไม่โอเคใช่ผมแนะนำอย่างนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวจากการวิ่งทางยาวนะไปเชียงใหม่นะดีเซลคันหนึ่งเบนซินคันหนึ่งดีเซลประหยัดกว่าเห็นได้ชัดมาก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 เลยแหละนะครับคือเติมน้ำมันเนี่ยตัวเบนซินต้องจอดเติมถี่กว่าเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็เทียบเฉลี่ยต่อกิโลแล้วเนี่ยดีเซลประหยัดกว่ามากนะครับตัวดีเซลเกียร์ก็ใหญ่กว่าครับเป็น T45 ครับเกียร์ลูกใหญ่กว่าครับพัฒนามาแล้วครับมันจะแพงกว่านิดหน่อยใช่ไหมพัฒนามาแล้วด้วยก็พอประมาณนะครับอย่าเรียกว่านิดหน่อยเลยพอประมาณครับผมครับจริงๆแล้วในแง่ของความจุกจิกเทียบกับตัวเดิมนะครับครับต้องเรียนตรงๆว่าถ้ายังอยู่ในระยะรับประกันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หมดพ้นระยะรับประกันไปแล้ว3ปีแสนโลไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายต้องยอมรับว่ามันสูงกว่ารถญี่ปุ่นพอสมควรนะฮะแล้วก็อะไหล่เนี่ยบางชิ้นเนี่ยเขาไม่ได้แยกอะไหล่มาขายเขายกชุดยกตัวยกชุดยกตัวซึ่งอย่างเช่นบูทคอหลังแล้วกันบูทของคอม้าหลังเนี่ยไม่มีแยกเขายกคอนะฮะคอม้าเลยซึ่งราคาแพงเราต้องสืบสอบเอาว่าอู่นอกที่ทำอะไหล่เกาหลีนะครับที่เอานำเข้ามาโดยตรงไม่ผ่าน GM เมืองไทยเนี่ยไม่ผ่านเชฟโรเลตเมืองไทยเนี่ยมีคนเอาเข้ามาแล้วราคาในการสวิตก็จะถูกลงนะครับประหยัดไปประมาณ 30% แต่ที่ดีกว่าก็คือในเรื่องของเกียร์ออโต้เท่าข้อห้างเนี่ยเกียร์ใหม่ถูกกว่ารถญี่ปุ่นเยอะนะฮะครับผมเอาเป็นแนวทางแล้วกันครับแนะนำคือน่าจะเป็นดีเซลมากกว่านะฮะเป็น2.0คุณมงคลใช้รถที่ไหนอะครับหมายถึงว่าอยู่ต่างจังหวัดในเมืองอ๋ออยู่ในเมืองครับแต่ว่าออกจังหวัดเหมือนกันอ๋อคือใช้วิ่งระยะต่อวันพอสมควรนะครับอยู่ในเมืองออกนอกเมืองไปทำงานคือตอนนี้ผมขับคาติว่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเครื่องเบนซินนะฮะ 2.4 อ๋อโอเคโทรถามเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วป่ะครับน่าจะใช่ครับโทรมาถามเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับครับครับทีแรกแนะนำฟอร์ดเรนเจอร์ผมไม่ค่อยชอบฟอร์ดเท่าไหร่โอเคถ้าเกิดขับคาติว่าอยู่มืออยู่แล้วถ้าเป็นทางเลือกใหม่ก็คือยังรักแคปติว่าอยู่ดีเซลถ้าวิ่งใช้รถวิ่งพอสมควรก็เป็นทางเลือกที่ดีครับเพราะมันประหยัดขึ้นครับครับเราดูนะครับอาจจะน้อยหน่อยกว่าฟอร์ดใช่ไหมฮะเห็นคุณโบ๊ทแนะนำว่าน่าจะเป็นฟอร์ดโอเคครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถามนิดนึงครับมันเห็นที่ศูนย์เขาแนะนำเขามีอะไรนะแคมเปญว่ามันจะลดเป็นแสนเลยนี่ว่ามันจะเปลี่ยนโมเดลไหมครับเนี่ยผมถามนิดนึงใช่ครับมันเป็นช่วงปลายแล้วครับปลายของโมเดลฮะประมาณเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนครับเนี่ยผมมีข้อมูลนิดนึงนะต่างประเทศยังไม่มีข่าวนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่เกิน2ปีนี้นะครับต้องเปลี่ยนโมเดลแน่นอนครับแต่ไม่ต้องกลัวครับปีกว่าๆนี่เราขับเบื่อแล้วครับไม่ต้องกลัวครับและเรายังพูดได้ว่าขับแคปติว่ารุ่นไหนอ๋อรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมโอเคครับก็คือน่าจะเป็นตัวดีเซลมากกว่าครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับครับผมยินดีครับมาหน้าจอมั้งไหมครับผมอิซูซูทีเอฟอาร์ออโต้ยังน่าใช้อยู่ไหมครับยังมีอีกเหรอโอ้โหถ้าเป็นออโต้ตัวแรกนี่คือมังกรทองเลยนะครับใช่ครับปี9กว่า94 95เลยนะฮะเป็นเครื่อง90แรงม้าอย่างอื่นนะฮะผมว่าราคามันหลักหมื่นไงครับถ้าขยับตัวอื่นได้ผมว่าขยับเถอะเพราะว่าออโต้ยุคแรกๆเป็นออโต้ที่ไม่ตอบสนองเท่าไหร่นะมันไม่ใช้กล่องไม่ใช้อะไรเลยมันจะอืดต้องไปติดตั้งเทอร์โบช่วยมันถึงจะดีขึ้นครับขยับมาเป็นสักปี97ขึ้นมาที่มีเทอร์โบแล้วนะนะครับน่าจะราคาไม่ได้ราคาลงก็ลงไปใกล้เคียงกับตัวมังกรแล้วด้วยนะฮะโอ้อันนี้นะครับหนักเลยครับ Q5 ดีเซลเทียบกับ GLE ครับ
โอ้โหนี่กระโดดชกข้ามรุ่นเลยนะครับแต่ใจผมซื้อ GLE ครับยังไงสัดส่วนเวลาใช้ไป3ปีแล้วสัดส่วนของเงินที่หายไปนี่ผมยังไง GLE ก็ยังมีสัดส่วนที่เหลือเยอะกว่าเรายังไม่รู้ด้วยว่าในศูนย์บริการเขาจะยังไงฮะเพิ่งจะเริ่มเปิดตัวเมื่อบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับนะครับเป็นผมเอารถที่คุ้นเคยดีกว่าแต่เป็นผมนะครับครับผมนะครับเขาบอกว่าอยากทราบถึงปัญหาการขัดข้องในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลมีอะไรบ้างที่ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษถ้ามันมีอาการผิดปกติในระบบดีเซลจริงๆแล้วเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่เนี่ยต้องการน้ำมันดีเซลที่สะอาดนะครับและปราศจากน้ำนะครับถ้าสมมติว่ามีความสกปรกก็อาจจะเกิดปัญหาได้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยก็คือตัวไส้กรองอุดตันมีน้ำก็เช่นกันนะครับไส้กรองมีไฟโชว์เครื่องสะดุดเครื่องดับนะครับแล้วถ้าสมมติว่าไอ้ความสกปรกเนี่ยมันเล็ดลอดเข้าไปได้ผ่านซัพพลายปั๊มซึ่งมันมีความละเอียดมากนะครับมันก็จะเกิดการเสียดสีภายในทำให้ปั๊มมีปัญหาถ้ามันผ่านตัวซัพพลายปั๊มเข้าไปในรางก็ยังโอเคเข้าไปหัวฉีดก็อุดตันเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันต้องใช้น้ำมันดีนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเราก็เลือกปั๊มที่ดูมีมาตรฐานหน่อยละกันก็คือแนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยอย่าไปเติมปั๊มที่แบรนด์ไม่ชัดเจนดีกว่าปั๊มหลอดอะไรพวกนี้ปั๊มแบรนด์ที่ไม่ชัดเจนหรือปั๊มที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ใหญ่พอนะครับก็คือดูปั๊มที่มันดูใหม่ๆแล้วแบรนด์ดังๆแบรนด์ดีๆนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็น้ำมันเกรดเป็นเกรดไหนครับน้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเติมน้ำมันปกติในท้องตลาดเนี่ยถือว่าคุณภาพมาตรฐานจะดีอยู่แล้วแต่สักประมาณ3เดือน4เดือนนะครับให้รางวัลให้เติมน้ำมันพรีเมียมเปลี่ยนไปบ้างสักครั้งนึงไม่ถึงพรีเมียมที่มันมีที่มันฉลางนะครับเพิ่มนิดนึงแต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมเลยครับผมใน Ford Ranger 2.2 เนี่ยอัตราเร่งดีกว่าควันดำน้อยกว่าแล้วก็จะทำให้เครื่องยนต์สะอาดตอนนี้นะฮะครับพอเทียบเป็นกิโลแล้วเนี่ยพอกันไม่แตกต่างครับโอเคครับครับผมมีคำถามเลยนะครับว่าทำไมรถที่เครื่องเย็นทำไมถึงสตาร์ทติดยากออกง่ายมากครับถ้าอยากให้มันสตาร์ทง่ายก็ตอนนี้แดดร้อนเราไปจอดตากแดดก่อนให้มันร้อนมันมีหลายปัจจัยหลายปัจจัยฮะปัจจัยคือถ้าเป็นเบนซินครับอาจจะตัวปั๊มติ๊กเสียและกับเรเตอร์เสียครับฟ้าพวกระบบไฟในหัวฉีดมีปัญหาก็เป็นนะครับในระบบเบนซินนะฮะถ้าเป็นดีเซลก็ต้องดูว่าที่มันติดยากเพราะอะไร PCB valve เสียไหมกรองดีเซลเสียไหมปั๊มติ๊กในถังเสียไหมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆจะมีปั๊มติ๊กในถังนะครับบางทีก็ต้องตรวจสอบดูทั้งระบบเลยนะครับอย่างเครื่องเย็นเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือถ้าเครื่องเย็นเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆหน้าหนาวนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีแบตเตอรี่เราเสียจริงๆแล้วเนี่ยมันแบตเตอรี่มันอาจจะกำลังไฟอ่อนนะครับแล้วก็ปกติแล้วหน้าร้อนมันอาจจะสตาร์ทได้แต่พอหน้าหนาวปุ๊บเครื่องยนต์มันเกิดความฝืดมากมันไม่ค่อยหมุนมันหมุนยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสตาร์ทยากมันสตาร์ทยากตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คือมันหมุนเครื่องยนต์หมุนสตาร์ทยากเพราะความฝืดภายในเครื่องยนต์มันสูงอีกอย่างนึงก็คือพออุณหภูมิมันต่ำลงปุ๊บเนี่ยการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอในการผสมอัตราส่วนผสมเนี่ยมันทำได้ยากมันทำได้ช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองหนาวเนี่ยอาจจะใช้น้ำมันดีเซลที่ถ้าเป็นกลุ่มดีเซลนะหรือน้ำมันเบนซินก็ตามเป็นน้ำมันเมืองหนาวที่จุดระเบิดในอากาศอุณหภูมิต่ำๆติดลบได้แล้วก็ระบบเชื้อเพลิงเองอย่างเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยชัดเจนเป็นระบบอัดระเบิดนะครับฉีดน้ำมันเข้าไปแล้วก็เผาไหม้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะมีการอุ่นน้ำมันนะครับมีอุ่นน้ำมันที่บริเวณไส้กรองโซล่าตัวชุดกรองโซล่าจะมีขดลวดในการอุ่นน้ำมันให้ร้อนนะครับฮีเตอร์นิดนึงนะครับก็ทำให้การฉีดน้ำมันเนี่ยมันเป็นฝอยละอองแล้วผสมพุ่งเข้ากับอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่บ้านเราเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนอกจากแค่สั้นๆนอกจากเกิดอาการปกติของอุปกรณ์ที่เฮียโง่ระบุมาข้างต้นใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่หนึ่งครับ